ประตูแห่งปาฏิหาริย์จะเปิดให้กับเธอคนไหนใน Let Me In Thailand สัญญกรรมพลิกชีวิตวัดมีรักคมนาเขตค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงของผู้สมัครหมายเลข2กันแน่โรคที่ทำให้ต้องทนทุกข์จากคำดูถูกต่างๆนานาสาวที่โดนโรคปากแหว่งเพดานโหว่บดบังความสวยแต่ดูเหมือนโรคร้ายนี้ยังจะทำให้ชีวิตเธอต้องหม่นหมองหางานทำลำบากเพราะด้วยอุปสรรคที่ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เธอจึงตัดสินใจขายของด้วยตนเองทำธุรกรรมที่ประเทศเกาหลีค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ทางไปพลิกชีวิตและรักษาให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันปาฏิหาริย์ใน70วันไอ้แม่คุณเอฟตกใจค่ะความทรมานจากโรคร้ายถูกรักษาให้กลับมามีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นสาวมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของ Let Me In Thailand คนที่3 F วลีรัตน์สาวที่โดนโรคร้ายบดบังได้พลิกชีวิตจนสำเร็จของใบหน้าที่มีกรามและโหนกแก้มที่ใหญ่อีกทั้งยังต้องทรมานกับฟันที่ผิดรูปสาเหตุที่ทำให้สาวคนนี้ไม่สามารถเดินตามความฝันที่รอมาทั้งชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ชีวิตเป็นปกติเนธิคำพรได้เดินทางไปพลิกชีวิตที่ประเทศเกาหลีใบหน้าของต้นเหตุทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องพบกับจุดเปลี่ยนใบหน้าที่ไม่ได้รูปและนี่คือชายหนุ่มคนแรกที่ Let Me In Thailand ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านการตัดสินใจในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงเจตเป็นอย่างไรทีมแพทย์ Let Me In Thailand ที่ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับหนุ่มคนนี้ได้จนสำเร็จ